น้องอยากกินแกงอ่อมปลาดุกค่ะป้าน้องเคยแกงไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ป้าน้องใช้น้ำพริกแกงป่าของคุณแม่ที่ตำไว้ค่ะแล้วป้าน้องวันนี้มีถั่วตามธรรมดาป้าน้องจะต้มไว้5สีตอนนี้ถั่วดำกับถั่วแดงเนี่ยค่ะหมดกับลูกเดือยก็จะมีถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วขาวค่ะก็ใส่ไปเพิ่มโปรตีนดีแล้วก็ไขมันดีด้วยค่ะนะคะการจะแกงอะไรหรือทำกับข้าวอะไรเนี่ยเราดัดแปลงเพิ่มเติมได้นะคะไม่ต้องเหมือนคนอื่นเขาก็ได้ค่ะมันอยู่ที่เราพอใจแค่นั้นนะคะเราก็จะได้สารอาหารเพิ่มขึ้นนะคะก็ล้างปลาดุกนะคะด้วยน้ำเกลือสองน้ำแล้วก็น้ำส้มสองน้ำค่ะล้างได้น้ำเกลือซาวๆแล้วก็หมักไว้สักสองนาทีแล้วก็ล้างออกแล้วก็ล้างอีกทีแล้วก็ล้างน้ำส้มเหมือนกันนะคะทีนี้ป้าน้องก็มาใส่แป้งมันค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวหมักไว้นะคะทีนี้ป้าน้องจะเอาน้ำพริกแกงป่าเนี่ยใส่ลงไปค่ะคลุกไว้ให้เขาเข้าเนื้อค่ะเพราะพรุ่งนี้จะแกงที่ตำไว้ผัดไว้นะคะป้าน้องก็เอาใส่ลงไปคลุกให้เข้ากันนะคะคลุกน้ำพริกแกงป่านะคะให้เข้ากันแล้วก็หมักทิ้งไว้นะคะพรุ่งนี้จะเอาไปแกงอบไปยอเข้าตู้เย็นไว้นะคะเขาจะได้ไม่ส่งน้องก็จะไปเก็บใบยอที่ต้นนะคะเอาใบเขาเรียกว่าฉลาดนะคะไม่อ่อนไม่แก่นะคะป้าน้องจะมาทำแกงอ่อมค่ะหมักปลากับน้ำพริกไว้แล้วค่ะเมื่อวานล้างแล้วก็ลูบพริกลูบเข้านะคะเผื่อนกนึกอะไรมันมาขี้ใส่ค่ะบางทีมันจะมีนกบินผ่านมาขี้ใส่แล้วก็มีฝุ่นค่ะเราก็ล้างให้เกลี้ยงค่ะค่ะเราเด็ดมาแล้วก็ล้างน้ำแล้วเอาฉีกเส้นกลางออกค่ะแล้วก็มาหั่นค่ะจากเราหมักปลาด้วยน้ำพริกค้างคืนไว้นะคะพอเช้าเราก็อาหารกะทิใส่ลงไปค่ะแล้วเดี๋ยวก็ไปเทใส่หม้อปลาดุกเนี่ยหมักเครื่องแกงไว้เมื่อคืนค่ะแล้วเช้านี้ก็เอาหางกะทิลงแล้วพอหางกะทิเหลือ ก็เอาปลาลงสักคู่หนึ่งปลาสุกแล้วค่อยกดนะคะอย่าคนตอนที่ใส่ลงไปใหม่ๆนะคะมันจะขาวแต่ไม่ครบ5สีนะคะเหลืออยู่ก็จะใส่ไปค่ะเพิ่มไขมันดีกับโปรตีนค่ะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะใส่น้ำตาลสัก1ช้อนชาค่ะมากน้อยก็ใส่ตามเราชอบนะคะแต่ป้าน้องเป็นคนชอบกินผักค่ะก็จะใส่ผักเยอะนิดนึงแล้วก็เอาปลาขึ้นมากบค่ะแล้วเดี๋ยวชิมนะคะค่ะใส่น้ำปลาลงขึ้นช้อนโต๊ะนะคะแล้วชิมนะคะเติมน้ำปลาอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะก็จะเค็มแล้วหวานตามนิดๆนะคะช่วงนี้ป้าน้องต้องการไขมันดีเพิ่มนะคะเดี๋ยวป้าน้องก็จะดับไฟแล้วก็จะเติมน้ำมันมะกอกนิดนึงค่ะเพราะน้ำมันมะกอกเนี่ยเขาโดนร้อนมากก็ไม่ดีนะคะชิมรสได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวดับไฟป้าน้องก็จะเติมน้ำมันมะกอกไปนิดนึงน้ำมันมะพร้าวนิดนะคะเพิ่มไขมันดีอันนี้ป้าน้องมีถั่วพอดีวันนี้ไม่ครบ5สีนะคะก็มีถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วขาวค่ะถั่วดำถั่วแดงหมดไปแล้วค่ะป้าน้องต้มใส่ฟรีซไว้ค่ะวันนี้ป้าน้องแกงอ่อมปลาดุกค่ะแต่ป้าน้องเพิ่มพวกถั่วเข้าไปค่ะ
เพื่อจะเพิ่มไขมันดีและโปรตีนค่ะแล้วป้าน้องก็เติมน้ำมันมะกอกลงไปนิดนึงเพราะว่าไขมันดีไปเช็คสุขภาพมาแล้วไขมันดีป้าน้องแค่39จริงๆเขาต้องสูงกว่านี้ค่ะนะคะถ้าไขมันดีเราต่ำเนี่ยไตรกลีเซอไรด์ก็จะสูงค่ะนะคะก็ต้องระวังนิดหน่อยนะคะใครอยากรู้เคล็ดลับและวิธีทำต่างๆเนี่ยติดตามใน YouTube ครอบจักรวาลของป้าน้องนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยค่ะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะวันนี้ป้าน้องแกงอ่อมปลาดุกค่ะใส่ใบยอแล้วก็ใส่ถั่วต้มแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกเพื่อเพิ่มไขมันดีค่ะใส่ไปนิดเดียวนะคะครึ่งช้อนโต๊ะแค่นั้นก็พอค่ะมากินแกงอ่อมปลาดุกกับป้าน้องนะคะ